รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6ซึ่งเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีและการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ให้เข้าใจแบบง่ายๆโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะสำหรับกฎหมายเรียกเก็บภาษี e-service นะคะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่1กันยายน2564ที่ผ่านมาค่ะรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้จะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ7ของราคาสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการแพลตฟอร์มในต่างประเทศที่ให้บริการในประเทศไทยนี่ถือว่าเป็นการขยายฐานภาษีใหม่ครั้งแรกในรอบ30ปีของประเทศไทยก็ว่าได้หลังจากที่เรามีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่เมื่อปี2535ที่ผ่านมาค่ะการจัดเก็บภาษีในครั้งนี้นะคะต้องยอมรับแหละว่าวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยคือต้องการให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้ากับผู้ประกอบการในประเทศไทยทำให้ภาครัฐมีการจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มสูงขึ้นแต่ในอีกมุมนึงค่ะคุณผู้ชมคะเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วผู้ประกอบการในต่างประเทศเขาจะยอมจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยหรือไม่ในขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจผลักภาระให้กับผู้บริโภคจะทำให้ผู้บริโภคของไทยเสียเปรียบใช่ไหมพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขคำตอบค่ะและในช่วงนี้เรานั่งอยู่กับเด็กคีของเราแล้วนะคะดร.เอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสัมภากรค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะครับสวัสดีครับเบื้องต้นถามก่อนเลยอยากจะให้อธิบายสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจความภาษี e-service ที่มีการพูดถึงแล้วก็จัดเก็บตั้งแต่1กันยายนบทสรุปจริงๆแล้วเป็นอย่างไรเพราะเอาเข้าจริงๆจนถึงตอนนี้ค่ะบางคนก็ยังรู้สึกว่าอุ๊ยฉันเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ฉันได้รับผลกระทบจากภาษีนี้ด้วยใช่ไหมอันตอบสั้นๆเลยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นี่ไม่เกี่ยวกับภาษีนี้เลยนะครับภาษีนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติแพลตฟอร์มต่างชาติที่เขามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เมืองไทยที่ผ่านมาเขาไม่เคยเสียภาษีให้กับประเทศไทยนะกฎหมายนี้เนี่ยคือกฎหมายที่ระบุว่าบริษัทต่างชาติแพลตฟอร์มต่างชาติที่ให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาในประเทศไทยแล้วถ้ามีรายได้เกินล้าน8คุณมีหน้าที่จะต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT แล้วก็ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยอันนี้เนี่ยนี่คือหัวใจของกฎหมายเลยทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไงมันแฟร์ไหมล่ะกับประเทศไทยที่ต่างชาติเนี่ยเขามาให้บริการที่เมืองไทยเขาไม่ได้มาตั้งเมืองไทยนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำหน้าล้ำสมัยมันสตรีมมิ่งเราดูหนังฟังเพลงบริษัทอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เราก็ใช้บริการเขาเต็มไปหมดคือในอดีตเนี่ยธุรกิจเดียวกันคนไทยต้องเสียภาษีแต่ต่างชาติที่เขามีแพลตฟอร์มมาให้บริการเราแต่เขามีบริษัทแม่ถาวรตั้งอยู่ในอีกประเทศนึงเขาไม่ต้องเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวใช่แล้วมันก็เป็นปัญหาของอันนี้เป็นปัญหาของทั่วโลกนะพอเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้บริษัทพวกนี้สมัยก่อนมันทำอย่างนี้ไม่ได้อินเทอร์เน็ตมันไม่เร็วสตรีมมิ่งดูหนังมันไม่ได้มันต้องมาตั้งบริษัทที่เมืองไทยถึงมาให้ดูหนังฟังเพลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันถึงไม่มีปัญหาแต่พอเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วเนี่ยอินเทอร์เน็ตถูกลงคนใช้บริการง่ายขึ้นดูหนังเร็วขึ้นฟังเพลงเร็วขึ้นเนี่ยมันทำให้ใครก็ไม่รู้ที่สามารถมาให้บริการที่ประเทศเราได้แล้วเขาก็ไม่เสียภาษี
อันนี้แหละครับคือกฎหมายระบุให้เขาต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มลองคิดดูนะครับว่าผู้ประกอบการไทยผมยกตัวอย่างเด็กรุ่นใหม่ไทยเก่งๆเยอะมากเลยเขียนโปรแกรมเกมขึ้นมาพวกนี้คนไทยก็ไปเล่นเกมของเขาเขาเนี่ยถ้ามีรายได้เกินล้านแปดบริษัทไทยเนี่ยนะที่เขียนเกมเนี่ยนะเขาต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้รัฐบาลไทยผ่านกรมสรรพากรแต่ต่างชาติก็ผลิตเกมเหมือนกันแต่ว่ามาให้บริการเมืองไทยผ่านสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตแต่กลับไม่ต้องมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแค่นี้ต้นทุนมันก็ต่างกันแล้วมันแฟร์ไหมล่ะกับผู้ประกอบการไทยถ้าอย่างนั้นท่านอธิบดีขยายความเพิ่มอีกนิดนึงจัดแบ่งกลุ่มประเภทของธุรกิจนี้ที่จะต้องมาเสียภาษีให้กับเราออกเป็น5กลุ่มเนาะถ้านับจำไม่ผิดรายละเอียดมีอะไรบ้างคะเราเรียกธุรกิจนี้แล้วเรียกว่า e-service ใช่ไหมบริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์มันมีอยู่5กลุ่มที่เราแบ่งกลุ่มหนึ่งก็คือพวกตลาดออนไลน์พวกขายของออนไลน์ทั้งหลายอีคอมเมิร์ซทั้งหลายอีคอมเมิร์ซทั้งหลายเนี่ยที่เราเอาของสมัยก่อนเราต้องไปขายของต้องไปเช่าแผงตลาดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เช่าแผงตลาดเราไปขายของแผงออนไลน์แล้วเขาคิดค่าบริการแผงออนไลน์เราเนี่ยค่าบริการที่เขาคิดเราเนี่ยอันนั้นต้องมาเสียภาษีมูลค่าเพิ่มพอเห็นภาพเนาะอันที่สองเนี่ยก็คือพวกทราเวลเอเจนซี่พวกต่างๆที่เราจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักโรงแรมที่พักพวกนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ คิดค่าตงเราเวลาเราไปขายของได้ค่าตงนั่นแหละต้องมาเสียค่าคอมมิชชั่นต้องมาเสียให้กับรัฐบาลไทยอันที่สามพวกเอเจนซี่โฆษณาโอ้คนไทยยิงแอดกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยโฆษณาเนี่ยทุกวันนี้เราก็ใช้เราก็ใช้พวกนี้แหละค่าแอดต่างๆเนี่ยก็ต้องมาเสียให้เราค่ะนะครับอันที่สี่คือเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อผู้ขายขนส่งเช่นเนี่ยใครมีรถยนต์มาเช่าให้ขับแล้วมีตัวกลางแล้วก็คนอยากจะใช้รถยนต์ค่าตงค่าที่เขาเรียก GP บริการรับส่งอาหารบริการรับส่งอาหารหรือว่าบริการเช่าห้องพักมีบ้านห้องให้เหลืออยู่ก็ปล่อยเช่าบนแพลตฟอร์มของเขาค่ะใครอยากมาเช่าบ้านฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยมาเช่าก็เสียค่าตงให้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยแหละครับก็คือแพลตฟอร์มส่งอาหารหรือจะเป็นค่าเช่าที่พักอะไรก็แล้วแต่ค่ะอันนี้คืออันที่4อันที่5อันที่5โอ้ใช้เยอะแน่นอนดูหนังฟังเพลงอ๋อใช่ยิ่งตอนนี้ new normal ถูกต้องจากโควิด19เนี่ยอันนี้ตอนนี้ยอดพุ่งกระฉูดพวกนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมาเสียภาษีนะเนี่ยตอนนี้เขามาจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มละค่ะแล้วก็กฎหมายเนี้ยเริ่มมีผลตั้งแต่1กันยายนที่ผ่านมานี่เองตอนนี้มีกี่เจ้าแล้วคะถึงข้อมูลเนี่ยถึงล่าสุดเมื่อวานเนี่ย83ราย83รายยับใหญ่มาหมดแล้วตั้งเป้าไว้100รายเลยตั้งไว้100รายปีแรกค่ะตอนนี้แค่เปิดมายังไม่ถึงเดือนเลยก็83รายแล้วค่ะถือว่าเร็วมากก็เร็วมากอะไรทำให้เร็วขนาดนี้ต้องบอกว่าระบบอันใหม่นี้เนี่ยมันเป็นระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใหม่ที่เป็นทั่วโลกเนี่ยเริ่มใช้มา60กว่าประเทศแล้วประเทศไทยเป็น1ใน60ประเทศแรกของทั่วโลกเนี่ยที่เอามาใช้กฎหมายฉบับนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทพวกนี้เขาคุ้นเคยจริงๆเราต้องบอกว่าเราเตรียมตัวคุยกับเขามาล่วงหน้าแล้ว2ปีไหมคะใช่ประมาณนั้นแต่กว่ากฎหมายไทยจะออกมาได้เนี่ยโอ้โหมันใช้เวลานานเนาะกฎหมายไทยเราต้องละเอียดรอบคอบก็ใช้เวลานอนนานหน่อยแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาเวลามาคุยกับเราเขาบอกขอเถอะให้มีกฎหมายเขาพร้อมที่จะเสียเอาเป็นงั้นไปเขาบอกว่าแต่คุณไม่มีกฎหมายออกมาบังคับเองเรื่องอะไรฉันต้องมาเสียก็60ประเทศที่ทำก่อนเมืองไทยเนี่ยที่ออกกฎหมายไปก่อนเมืองไทยได้เขาก็เก็บได้ก่อนเราคือตอนแรกเรานึกว่าถ้าเกิดเราเก็บภาษี e-service กับเขาแบบนี้แล้วอาจจะมีผู้ประกอบการบางรายบอกว่างั้นฉันก็ไม่สนใจละจะไม่มาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยเป็นการเสียโอกาสไม่คุ้มหรอกครับเมืองไทยเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแค่ 7% รู้ไหมว่าที่ยุโรปนะสหภาพยุโรปเนี่ยมีอยู่17-18ประเทศเนี่ยเขาเก็บ 21% เลยใช่เฉลี่ย 21%บางประเทศเก็บ 27% เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงไทยกระจิตลึกเขาไม่คุ้มหรอกในการหลบภาษีเขาบอกงั้นเขายอมเข้าระบบดีกว่าแล้วเขาไม่คุ้มกับเสียชื่อเสียงรายได้ทั้งโลกเขาไม่ใช่แค่เมืองไทยอย่างเดียวครับอธิบดีคะในเมื่อเราบอกว่าถ้าเกิดใช้กฎหมายฉบับนี้แน่นอนจะทำให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยได้รับความเป็นธรรมแต่ในอีกมุมนึง
ผู้บริโภคก็กังวลใจเหมือนกันจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าผู้ประกอบการต่างชาติเขาอาจจะผลักภาระมาให้ผู้บริโภคก็ได้แล้วก็จะทำให้เราถูกเอาเปรียบจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆการผลักภาระหรือไม่ผลักภาระเนี่ยมันขึ้นกับ1นโยบายบริษัท2เขามีขีดความสามารถที่เขาจะผลักภาระเราหรือเปล่าค่ะเพราะว่าอันนี้ผมเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงเราเริ่มใช้กฎหมายมาวันที่1กันยาค่ะดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาขึ้นราคาร้อยยังไงยังไม่ได้ขึ้นเพราะเขาตลาดมันแข่งขันไงแอปนี้ขึ้นราคาผมก็เปลี่ยนไปอีกแอปนึงย้ายไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตลาดเพราะฉะนั้นใครขึ้นมาเขาก็ย้ายเพราะนโยบายของบริษัทเขาคือไม่ขึ้นราคาอย่างดูหนังฟังเพลงจะเห็นว่าไม่มีใครผลักภาระมาเลยเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทเขาแล้วก็สภาพการแข่งขันค่ะในเมื่อดูแล้วทุกอย่างราบรื่นตกลงตัวเลขที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้เม็ดเงินรายได้จากการจัดเก็บภาษี e-service ปีแรกตั้งเป้าไว้ยังไงคะคือเราก็ตั้งเป้าแบบเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมคือไม่แต่ที่บอกว่า 5,000 ล้านอันนั้นคือก่อนเกิดโควิดใช่ก็ต้องบอกตรงๆว่าขอรอลุ้นหน่อย นะครับเพราะว่าตอนนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยประเทศไทยเก็บรายได้ได้เพิ่มแน่ แต่ว่า 5,000 ล้านต้องบอกงี้ 5,000 ล้านเนี่ยเฉพาะรายได้จากแวดที่เขาเก็บเราไปเก็บเขาจากผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้น 5,000 ล้านเนี่ยผมคิดว่าเป็นอย่างต่ำแล้วกัน 5,000 ล้านอย่างต่ำอย่างใช่ครับที่จะเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลไทยเพิ่มขึ้นท่านอธิบดีจะใช้ระยะเวลาในการประเมินนานแค่ไหนก็ก่อนที่จะบอกเป้าต่อไปคือเดี๋ยวเดือนแรกก็รู้เดือนแรกเนี่ยตอนนี้กฎหมายเริ่มใช้วันที่1กันยายนนะครับกฎหมายนี่ระบุไว้ว่าเขาต้องมาจดทะเบียนใช่ไหมถ้าเขามีรายได้เกินล้านแปดในการให้บริการกับคนที่ไม่ได้จดแวดในเมืองไทยพอครบสิ้นเดือนปุ๊บวันที่30กันยาในเดือนถัดไปเขาต้องเอายอดรายได้ของเขามาคำนวณแล้วก็ส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรวันที่23ของเดือนถัดไปเพราะฉะนั้น23ตุลาเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเขามาส่งรายได้เท่าไหร่เราก็จะรู้แล้วว่าเขามีรายได้สักเท่าไหร่มาส่งภาษีให้เราเท่าไหร่เราเก็บเป็นรายเดือนเก็บทุกเดือนไปเรื่อยๆ คือตัวนี้อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีย้ำไว้ว่าเป็นเพียงแค่ภาษีมูลค่าเพิ่มใช่นั่นก็หมายถึงว่านอกเหนือจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็ยังจะต้องมีภาษีรายได้อีกสิเราสามารถจัดเก็บได้อีกไหมคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาปวดหัวของสรรพากรทั่วโลกเหมือนกันเพราะว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเราเก็บได้แล้วแต่ภาษีเงินได้เนี่ยอาจจะยังเก็บไม่ได้เพราะว่าภาษีเงินได้เนี่ยตามกติกากฎหมายภาษีโลกเนี่ยระบุไว้ว่าคุณจะเก็บได้เฉพาะเมื่อคุณมามีสถานประกอบการที่ประเทศนั้นถาวรอยู่ถาวรที่ประเทศนั้นแต่พวกนี้ไม่ได้อยู่เมืองไทยแต่ตอนนี้ผมเล่าให้ฟังถ้าเราอาจจะเคยฟังข่าวเขากำลังจะปฏิรูปภาษีโลกกันอยู่ที่เราเห็นได้กลุ่ม G7 กลุ่ม G20 บอกว่าต่อไปเนี่ยจะเก็บภาษีพวกเหล่านี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งประเทศที่เขาไปร่วมเจรจากับเขาที่เขาอยู่ในแม็กหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้ OECD เป็นหลักอยู่เราเขาจะบอกนี้ครับอีกหน่อยนะครับภายในเดือนตุลาคมเนี่ยเขาคิดว่าจะได้ข้อสรุปค่ะประเทศต่างๆจะมีอำนาจในการได้รับเงินจากภาษีเงินได้ในส่วนนี้ด้วยก็คือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เช่นบริษัทดิจิตอลค่ะไม่ว่าคุณจะตั้งอยู่ที่ไหนคุณจะต้องปันกำไรรายได้เนี่ยกำไรมาให้ประเทศที่ผู้ใช้บริการด้วยผมยกตัวอย่างบริษัทที่คนไทยชอบยิงแอดเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะรายได้ทั้งโลกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบริษัทนั้นมีรายได้เกิน 20,000 ล้านยูโรเยอะมากนะครับ 20,000 ล้านยูโรคุณมีกำไรเท่าไหร่เนี่ยคุณจะต้องแบ่งส่วนปันกำไรมาให้ประเทศผู้ใช้ตามสัดส่วนตามสัดส่วนเมืองไทยเราใช้เยอะอยู่แล้วแต่คราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเมืองไทยคนใช้เท่าไหร่นี่ไงครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผมเก็บเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเดือนตุลาคมผมเก็บรายได้เขาส่งมาให้ผม7ล้านบาท คือ 7% ผมแปลงกลับได้ทันทีว่ามันคือรายได้เขาคือ100ล้าน100ล้านนั้นเนี่ยก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยผมก็จะเอาตรงนี้มาเป็นฐานในการไปเก็บเขาได้แล้วว่าเขาบันกำไรมาให้เราเท่าไหร่ได้นี่แหละครับก็คือเป็นสเต็ปต่อไปอ
ก้าวต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองที่มาฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเรื่องของกฎหมายในการจัดเก็บภาษี e-service จากแพลตฟอร์มต่างประเทศนะคะพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับท่านอธิบดีถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการต่างประเทศเขาดื้อเขามีการหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษีที่เขาควรจะจ่ายตามความเป็นจริงเราจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะดำเนินการบ้างแล้วในขณะเดียวกันนะคะหลังจากนี้ต่อไปเราจะเห็นกรมสรรพากรพัฒนาไปในทิศทางไหนอีกพักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาอัลล็อกไปด้วยกันค่ะก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับ The Key ของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการ The Key ขายการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่6เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่ตอบคำถามมาว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่กฎหมายเรียกเก็บภาษี e-service ของไทยเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะระหว่างข้อ1วันที่1กันยายน2564หรือข้อ2 15กันยายน2564ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้ค่ะเรายังคงนั่งอยู่กับ The Key ของเรานะคะดร.เอกนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อที่จะมาอันล็อกในประเด็นที่ยังคงคาใจกันอยู่อย่างที่เรียนให้ท่านอธิบดีทราบช่วงที่แล้วเข้าใจบริษัทต่างๆเริ่มจะมาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับเราแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาจดทะเบียนจริงแต่เวลาเขาจ่ายภาษีจริงเขาไม่ได้จ่ายตามจริงจะทำยังไงเราจะมีวิธีการในการป้องกันอย่างไรคะครับอย่างแรกเลยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่เรียกว่ากฎหมาย e-service เนี่ยให้อำนาจกรมสรรพากรเนี่ยนะครับในการออกหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเหมือนกับผู้ประกอบการไทยเลยใครหลบภาษีเราก็ออกหมายเรียกเชิญพบได้ออกหมายเรียกได้นะครับและนี้เนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยกฎหมายนี้อนุญาตให้เราทำหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็ออกหมายเรียกพยานได้เช่นคนไทยจ่ายเงินยิงแอดเท่าไหร่ถ้าเกิดผมอยากมีคนร้องมาเขาจ่ายไม่ครบผมก็สามารถออกหมายเรียกพยานไปธนาคารไปบัตรเครดิตต่างๆให้ส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรเราก็สามารถเช็คได้ว่าตัวเลขที่เขามาส่งภาษีเนี่ยตรงกันไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำได้เกิดเขาบอกพอเราตรวจสอบแล้วไม่พบเราทำไงได้อีกเราก็สามารถร้องขอไปประเทศกรมสรรพากรประเทศต่างๆที่เราเป็นภาคีสมาชิกอยู่ด้วยประเทศไทยเราเป็นกรมสรรพากรไทยเราเป็นภาคีสมาชิกของประเทศที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีปัจจุบันมี136ประเทศเราเรียกว่าภาคี MAC MAC เนี่ยนะครับ Mutual Administrative Assistant in Tax Matterก็คือการให้ความช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีเนี่ยเราก็สามารถร้องขอไปสรรพากรที่ประเทศสมาชิกที่พวกเขาอาจจะจัดตั้งอยู่แล้วก็ให้เขาช่วยส่งข้อมูลให้เราในการตามช่วยติดตามอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ครับก็คือการเป็นภาคีสมาชิกในการให้ความช่วยเหลือในการเก็บภาษีผมต้องเรียนว่าโลกยุคใหม่เนี่ยนะมันไม่มีอาณาเขตบริเวณแล้วล่ะโลกไร้พรมแดนไร้พรมแดนเพราะมันเป็นอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นมันถึงจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกันระหว่างประเทศอันนี้ประเทศไทยถึงยกระดับที่เราไปร่วมมือกับเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมาย e-service ออกมาอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% มันต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกว่าเราสามารถออกหมายเรียกทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ใช่ครับแล้วสมมติว่าเขาไม่มาพยานก็ไม่มาล่ะคะก็ยึดอายัดทรัพย์ได้ถ้ามีทรัพย์อยู่ในไทยเราทำได้เหรอก็มีกฎหมายให้อำนาจเราด้วยครับกฎหมายที่ว่านี้คนละตัวกันถ้ามีทรัพย์สินในประเทศไทยมีอะไรทั้งหลายเรายึดได้หมดเลยค่ะแต่ไม่ใช่กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะไม่ใช่หรืออันเดียวกันคือก่อนหน้านี้อันนี้กฎหมายภาษีคนละตัวกันเลยครับอันนี้เป็นเรื่องกฎหมายภาษีค่ะแล้วเรามีอำนาจพอที่จะสั่งปิดได้ไหมคะแพลตฟอร์มนั้นๆอันนี้ไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นคนละกฎหมายใช่เลยครับจริงๆแล้วอันนั้นกฎหมายเราเนี่ยเรามีอำนาจเฉพาะเรื่องภาษี
แต่สั่งปิดแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์อันนั้นก็เป็นเรื่องกฎหมายอีกฉบับนึงซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกรมสรรพากรได้คุยกับ DS หรือว่ากสทช.บ้างหรือเปล่าคะครับก็ได้คุยกันครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่ามันต้องแยกกันกฎหมายภาษีเนี่ยไม่มีอำนาจในการสั่งปิดเว็บใช่แต่ว่าถ้ากฎหมายของกสทช.หรือของ DES เขาจะปิดเว็บได้หรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กฎหมายของเขาเพราะฉะนั้นสรุปรอบหนึ่งทิ้งท้ายค่ะท่านอธิบดีกฎหมายฉบับนี้ใครบ้างได้ประโยชน์และใครบ้างที่เสียประโยชน์ได้ประโยชน์แน่ๆคือเกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการไทยเพราะคนไทยที่ให้บริการชนิดเดียวกันกับต่างชาติที่ให้บริการชนิดเดียวกันบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนหนึ่งต้องเสียแวตอีกคนหนึ่งไม่ต้องเสียแวตเพราะฉะนั้นตอนนี้เกิดความเป็นธรรมแน่ผู้ประกอบการไทยสองที่เกิดรัฐบาลเนี่ยก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงนี้หลายประเทศก็ต้องการเงินมาช่วยดูแลเรื่องโควิดนะครับอันที่3เนี่ยผมต้องเล่าให้ฟังก็เป็นการยกระดับการปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ของประเทศให้เราเป็นฐานในการเก็บอีกหน่อยอันนี้แค่ภาษีมูลค่าเพิ่มอีกหน่อยมันจะเป็นฐานในการเก็บภาษีรายได้ค่ะซึ่งไม่เคยมีประเทศไหนเก็บได้เลยอันนี้ก็คือเป็นการยกระดับของประเทศนะครับแต่หัวใจสำคัญคือเรื่องความเป็นธรรมพูดถึงเรื่องของการยกระดับเราเห็นการยกระดับการทำงานของกรมสรรพากรภายใต้การนำของท่านอธิบดีอย่างต่อเนื่องแล้วจนทำให้ตอนนี้เนี่ยได้รับรางวัลนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมแถมยังไม่ใช่ว่าเลิศรัฐยอดเยี่ยมอย่างเดียวนะมีรางวัลเลิศรัฐอีก3สาขา7รางวัลด้วยใช่ครับคือรางวัลที่ว่านี้ได้มาด้วยเหตุผลอะไรบ้างจริงๆต้องขอบคุณทางข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามาช่วยผมปฏิรูประบบภาษีเนี่ยเรื่องดิจิตอลต่างๆเนี่ยครับที่ผ่านมาเราไม่เคยเก็บได้การกฎหมายออกกฎหมาย e-service ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรายกระดับของกรมสรรพากรตัวรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยมเนี่ยที่ทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้เราเนี่ยเป็นรางวัลที่1สูงสุดของระบบราชการไทยก็เพราะว่าเรามี3ด้านด้วยกัน1คือยกระดับพัฒนาบริการด้วยดิจิตอล2ก็คือรางวัลเปิดใจ Open Government ผมไปทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพเยอะมากในการพัฒนาบริการจัดแฮกคาทอนว่าทำยังไงให้ภาษีมันที่ดีขึ้นถูกใจคนไทยอันดับที่3ก็คือการบริหารจัดการภายในเรื่องวิสัยทัศน์เรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ในเรื่องพัฒนาคนในเรื่องพัฒนางานก็เป็น3สาขาหลักพอ3สาขาเนี้ยกรมสรรพากรได้รางวัลดีเด่นทั้ง3สาขาก็เราก็เลยได้รางวัลที่1มาด้วยก็คือเลิศรัฐยอดเยี่ยมของระบบราชการไทยค่ะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบกันว่าตอนนี้นี่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่จ่ายภาษีคืนให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยบล็อกเชนใช่ครับลดระยะเวลาจาก 2-3 เดือนเป็นไม่กี่วันเท่านั้นเองครับจริงๆไม่กี่คลิกก็เดี๋ยวจะตามการทำงานของกรมสรรพากรต่อไปแล้วการรวมถึงเรื่องของกฎหมาย e-service ด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบคุณมากครับค่ะอย่างที่ท่านอธิบดีบอกไว้นะคะกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นทางการค้าในขณะเดียวกันก็จะเป็นอีกก้าวนึงที่เดินไปถึงการจัดเก็บรายได้ก้อนใหญ่ก้อนมหาศาลต่อไปในอนาคตและนี่แหละคือการเพิ่มประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรนั่นเองวันนี้หมดเวลาของรายการเด็กคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวแล้วนะคะตอนนี้ปีที่6ของเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่องให้พี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในแง่มุมของการเมืองนโยบายการเคลื่อนไหวของประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าความเคลื่อนไหวของโลกใบนี้เราก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้เข้าใจกันแบบง่ายๆเพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของคุณผู้ชมติดตามรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวของเราได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะช่วงนี้ดร.เอกนิตินิติธรรมประภาดิฉันณัชชาวีวานิสุรางพร้อมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ